ถ้าเวลาพูดถึงนะครับเราเพิ่งผ่านเมื่อวานนี้นะครับสดๆร้อนๆวันที่13ตุลาคมนะครับโครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำเนี่ยนะครับน้องเอ๊ทราบไหมว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยกี่โครงการทั้งหมด 4,000 กว่าโครงการ4,000 กว่าใช่ไหมแต่ว่าจะระบุว่าชัดเจนกี่ 4,000 เท่าไหร่เนี่ยจำไม่ได้พี่จะระบุให้ได้ไหมเอาไหมดีค่ะพี่4,000 เท่าไหร่โครงการคะนะเป็นตัวเลขที่ผมอ้างอิงจากวิกิพีเดียแล้วกันนะเพราะว่าเราพูดกันว่า 4,000 กว่าโครงการนะเดี๋ยวส่งให้ทีมงานขึ้นหน้าจอด้วยก็แล้วกันนะถ้าอย่างนั้นนะครับเพื่อคุณผู้ชมได้เห็นนะครับน่าจะเป็นโครงการด้านน้ำเยอะเหมือนกันด้านน้ำด้านป่าด้านการจราจรให้เดาโครงการด้านไหนมากที่สุดน้ำอะค่ะน้ำนะค่ะเพราะในหลวงบอกว่าน้ำคือชีวิตน้ำคือชีวิตนี่ทีมงานขึ้นหน้าจอแล้วนะครับมองไม่เห็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับของในหลวงรัชกาลที่9 4,741 โครงการ4741อ้างอิงจากวิกิพีเดียนะเป็นโครงการด้านน้ำเอ๊ไทยถูกอีกแล้วครับใช่ไหมว่าเป็นโครงการด้านน้ำเนี่ยมากที่สุดจาก 4,741 เนี่ยถึง 3,248 ครับโอ้โหถ้าจะแบบ 90% นะคะครับอยู่ภาคไหนมากที่สุดภาคเหนือ 1,255 โครงการภาคกลาง512โครงการภาคอีสาน851โครงการภาคใต้631โครงการรวมที่เกี่ยวกับน้ำนะไม่เกี่ยวกับการเกษตรไม่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะ 3,248 โครงการถือว่าสำคัญมากนะสำคัญมากค่ะน้ำมันแบบว่าใช้อุปโภคและบริโภคใช่คนเราขาดน้ำได้กี่วันคะพี่จนองอะไรนะคนเราขาดน้ำได้กี่วันขาดน้ำได้กี่วันเหรอ ดูที่ว่าน้ำอะไรนะถ้าขาดน้ำเมาเนี่ยน่าจะสักไม่กี่ชั่วโมงก็คงมือสั่นลงแดงแล้วลงแดงอันนั้นแอลกอฮอลิซึมถ้าน้ำก็น่าจะ3วันใช่ไหมขาดน้ำประมาณ3วัน3วันนะขาดอากาศ3นาทีใช่น้องเอ๊รู้จักไอ้นี้ไหมโครงการนี้ไหมฝายแมวฝายแมวเคยได้ยินค่ะเคยได้ยินใช่ไหมเคยได้ยินค่ะฝายแมวเนี่ยนะครับรู้ไหมว่าเป็นโครงการนั้นเนื่องมาจากพระราชดำริเหมือนกันใช่ดูเป็นโครงการเล็กๆน้อยๆนะนะครับที่ก็ทำฝ่ายแมวกันเนี่ยนะแต่นี่คือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่สมัยที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็ด้วยความที่ฝนตกทางภาคเหนือนะแต่ปรากฏว่าทางเหนือนี่แห้งแล้งพื้นที่ต้นน้ำนี่แห้งแล้งไม่มีที่กักเก็บน้ำได้เลยเพราะว่าฝนตกปั๊บต้นน้ำมันจากภูเขาก็ไหลหลากแล้วก็ลงมาเรื่อยหมดเลยนะใช่ค่ะเกิดดินโคลนถล่มนะคะเนี่ยทีมงานเราสุดยอดจริงๆเลยพูดถึงฝ่ายแมวฝ่ายแมวมาเลยนะครับเราจะเห็นคนเข้าไปในพื้นที่ป่านะคะปัจจุบันเนี่ยนะคะก็เข้าไปปลูกทำสร้างฝ่ายแมวกันมีกลุ่มคนที่เขาทำเป็นองค์กรเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายและชักชวนเป็นกลุ่มแนวร่วมนะน่ารักน่าชื่นชมมากเลยนะทำกันอย่างต่อเนื่องนะคะต่อเนื่องแล้วก็พากันไปนะไปสร้างฝ่ายแมวอยู่ในพื้นที่ป่าต่างๆต้นน้ำทั้งหลายแล้วก็นี่แหละคือใช้วัสดุในท้องถิ่นหมดเลยค่ะไม้ไผ่บ้างวัสดุก้อนหินตามธรรมชาติหมดเลยค่ะคือเป็นฝ่ายชะลอน้ำอ่ะไม่ให้น้ำมันไหลลงมาข้างล่างเสียทั้งหมดพอน้ำพอต้นพอน้ำไหลมาปั๊บมันก็เจอมาเจอสิ่งกีดขวางก็คือฝ่ายแมวถูกไหมนะครับกีดขวางปั๊บน้ำก็ซึมก็ซับกลายเป็นน้ำซึมน้ำซับแล้วก็ทำให้น้ำลงพื้นดินลงพื้นดินนะครับแล้วก็ต้นไม้ใบหญ้ามันก็ชุ่มชื้นใช่ไหมนี่ที่เป็นสรรพสัตว์ทั้งหลายก็จะได้อาศัยตรงนี้ได้ประโยชน์หมดเลยครับเนี่ยแม้กระทั่งฝ่ายแมวนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเป็นโครงการที่พระองค์ท่านมีพระราชดำรินะครับแล้วก็จนกระทั่งพี่น้องประชาชนชาวไทยก็ร่วมกันสร้างร่วมกันทำนะครับได้ผลเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับ